ดนตรีมันวิวัฒน์ไปเรื่อยนักดนตรีเนี่ยเวลาอยู่กับวงการเป็นนานๆจะมีความรู้สึกว่าอยากทำสิ่งใหม่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 ขึ้นไปเรื่อยบางครั้งเราย้อนกลับไปหาของเก่าแต่การย้อนกลับไปหาของเก่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราเก่าเพราะว่าเราในวันนี้อ่านหนังสือเล่มเดิมที่เราเคยอ่านในอดีตความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเพลงนี้มันสำหรับผมที่ทำพี่เบลมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันพาเรา revisit เบลสุพลตั้งแต่ยุคพายแต่แบบเป็นการพายที่ถูกตีความผ่านความเป็นเบลสุพลในวันนี้แล้วก็ผ่านการตีความของมุมมองของนักดนตรีในปัจจุบันเพราะนี่เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งฝากฟังกันด้วยแล้วกันครับผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีความแบบ